โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัตติรูตวะปัตติรูจะโตปฏิรูจะเทสวาโซจะกตาปุญญาตาอัตสัมมาปณิธิจะเอตมังคัลมุตตมันตีติข้อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อตนองกตปุญโญและหลวงพ่อพระลูพระครูปลัดไปรินทิเรวัตโนและครูบาอาจารย์วัดสังฆทานสาธุขอความเจริญในธรรมดามูญาติหัวข้อธรรมที่อาตมาขึ้นหัวข้อปฏิรูจะเทสวาโซจะปุเพจะกะตานยุตาอัตตสัมมาปณิธิจะเอตัมมังคัลมุตตมังการอยู่ในประเทศอันสมควรการมีบุญที่กระทำแล้วในการก่อนการตั้งตนไว้ชอบเป็นมงคลอันสูงสุดคือเกิดคนเราเกิดมาบ้านเราเนี่ยประเทศไทยนี่ก็ประเทศที่สมควรที่มีศาสนาพุทธที่ถ้าใครนับถือจริงจังก็จะเจอจะพบกับความสุขความเจริญเพราะเราได้ทำบุญมาแต่การก่อนหรืออดีตชาติเราทำบุญมาแล้วซึ่งได้มาเจอกันกตาบุญญาตาบุญที่ทำก็ทำแล้วในการก่อนเราก็มาเจอกันเพราะว่าคนเราไม่ใช่อยู่ๆจะมาเจอกันโดยบังเอิญไม่มีมีแต่บุญที่ทำกันในการก่อนมันจึงมาเจอกันยังมีผู้หญิงคนหนึ่งในสมัยก่อนนู้นมีพระปัจเจกพุทธเจ้าคือพุทธเจ้าที่ไม่แสดงธรรมตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าแต่ว่าไม่สอนคนไม่แสดงทำให้ใครฟังถ้าใครได้ทำบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้านี่จะรวยจะเป็นครวยคนรวยเลยทั้งปัจจุบันและอนาคตก็มีผู้หญิงคนหนึ่งก็เจอพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ศรัทธาคือคนเราถ้าจะเจอพระและศรัทธาเนี่ยยากมากเดินไปในตลาดแค่บิณฑบาตคนที่จะศรัทธานี่มีน้อยมากคนที่มองดูเฉยๆเห็นพระก็เหมือนเห็นคนเดินทั่วไปส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นเพราะคนไม่ได้ทำบุญในการก่อนบุญไม่สนับสนุนให้มาคือไม่มาต่อข้องเก่าคนเราจะการมาต่อข้องเก่าเนี่ยมันต้องทำในการก่อนมาแล้วเมื่อเรานั่งสมาธิที่เราไม่ได้สักทีเลยสมาธิการก่อนเราทำได้แค่ไหนจะได้แค่นั้นถ้าเรามาชาตินี้เรานั่งไปเราก็จะได้แค่เดิมจะไปเจอที่เดิมพอจิตสงบก็เจอที่เดิมที่เดิมเราถึงจะต่อได้เพราะไปต่อของเก่าที่ทำมาการก่อนนู้นเมื่อสมาธิเราเคยทำได้แค่ในปีชาตินี้เนี่ยเคยทำคำเข้าสมาธิได้แล้วแล้วสมาธิเสื่อมไปพอเรามาทำใหม่ก็จะได้ที่เดิมจะไปเจอที่เดิมเพราะเป็นบุญเก่าที่ทำมาก่อนเมื่อมีผู้ยิ่งกว่านี้เห็นพระและศรัทธาเห็นนักบวชศรัทธาก็ไม่มีศาสนานะศาสนาในวางจากศาสนาพุทธไม่มีศาสนาพุทธทุกวันนี้มีศาสนาพุทธคนยังไม่ศรัทธาพระเลยแล้วถ้าไม่มีเลยมันจะศรัทธาพระก็เลยผู้ยิ่งคนนี้ให้เราศรัทธาก็อยากจะสร้างน้องห้องน้ำให้พระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยได้ไว้ผ่อนทุกข์คลายทุกข์ก็เลยคิดจะทำก็เลยไปชวนผู้ชายไปเจอผู้ชายก็ชวนทำถ้าเราจะสร้างห้องน้ำให้พระจะทำบุญด้วยไหมถ้าจะทำก็เอาตังค์มา
ผู้ชายบอกฉันไม่มีตังค์แต่ฉันอยากจะทำแต่ไม่มีตังค์ผู้หญิงก็บอกว่าไม่มีตังค์แล้วมีอะไรบอกมีทองอยู่น้อยหนึ่งมีทองติดตัวอยู่น้อยหนึ่งทองก็ได้เดี๋ยวเอาไปค่ายก็เป็นตังค์ก็เอาไปทำห้องน้ำกันผู้หญิงก็เลยชวนผู้ชายก็เต็มใจทำจะให้ทองมาเท่าๆกับปีกเล็กปีกเลนก็คงนิดเดียวคงแบบก็เฟืองไม่ครึ่งเฟืองไงนะผู้หญิงก็เลยเอาไปค่ายแล้วผู้หญิงก็ออกเงินส่วนตัวเองเลยทำช่วยกันออกแรงทำห้องน้ำให้พระปัจเจกพุทธเจ้าได้ใช้จิตที่เป็นกุศลเนี่ยพอเวียนว่ายตายเกิดบุญที่กระทำในการก่อนตายแล้วก็ไปขึ้นสวรรค์เป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์จนเกิดมาชาตินี้มาเป็นมนุษย์ผู้หญิงนี่ได้เป็นผู้นำได้เกิดมาเป็นลูกเจ้าแผ่นดินก็พออายุ16สมัยก่อนอายุ16เขาจะแต่งงานเขาก็เลือกคู่ด้วยการเสี่ยงวงมาลัยเมื่อเราเคยอ่านเรื่องสร้างทองเป็นแบบนั้นเจ้าแผ่นดินก็เลยให้ไปเกณฑ์บอกให้มหาดเล็กไปเกณฑ์คนมานุ่มๆนะเกณฑ์มาให้หมดอยู่ไกลเอามาหมดจะเป็นลูกเจ้าลูกเศรษฐีมหาเศรษฐีก็ให้ไปเกณฑ์มาก็ไปเป่าประกาศเอ้าเขาลูกสาวเจ้าแผ่นดินจะเลือกคู่ให้หนุ่มๆสดทั้งหลายให้มาในงานเลือกคู่คนก็มากันทั่วเลยพอถึงเวลาเลือกคู่ก็ต้องเสี่ยงพวงมาลัยมีพวงมาลัยพวงหนึ่งแล้วได้จะไปเสี่ยงให้กับใครก็ได้เวลาเสี่ยงพวงมาลัยก็โยนพวงมาลัยใส่คอหนุ่มคนหนึ่งก็เลยได้คู่เลือกคู่แล้วก็ได้คู่ก็เลยเอามาท่ามเจ้าแผ่นดินก็เลยท่ามลูกเคยคนใหม่ที่มาเป็นลูกเคยเป็นใครมาจากไหนท่ามเจ้าเป็นใครมาจากไหนฉันมาจากนู้นบ้านฉันอยู่ลั่งเข้านู้นอยู่ไกลลิบเจ้าแผ่นดินเสียใจโอ้ลูกกษัตริย์ก็มีตั้งเยอะลูกเจ้ามีตั้งเยอะลูกเศรษฐีก็มีทำไมไปเลือกคนจนอยู่ลั่งเข้ามาก็เลยโมโหโกรธแต่งงานให้แล้วก็เนรเทศไปให้ไปอยู่กันในป่าเนาะไปอยู่บ้านเจ้าผู้ชายแต่งงานเสร็จก็พากันไปป่าให้ผู้หญิงเนี่ยก็เอาทองคำไปบอกกับสามีว่าเอานี่ก็เดี๋ยวแกก็พายไปเอาทองคำห่อผ้าไปแล้วแกก็ทื่อไปอันนี้เขาเห็นทองคำบอกโอ้ยไม่ต้องเอาไปแล้วบ้านชั้นเยอะแยะเนี่ยไม่ต้องเอาไปหรอกอยู่ในป่าบอกบ้านชั้นเยอะแยะให้ผู้หญิงบอกไอ้นี่จนแล้วยังโง่อีกส้มแล้วที่เขาไล่ออกจากเมืองก็เลยบอกเอาไปบอกไม่เอาก็เลยเอาไปนิดเดียวพระเจ้าไปก็เลยเอาไปนิดเดียวเอาไปก็หนักเปล่าที่บ้านชั้นเยอะแยะก็เลยตกลงเอาไปนิดเดียวเอาแค่ทื่อไปหน่อยเดียวบอกเอาไปมากหนักผมบ้านอยู่ไกลอยู่ลั่งเข้านู้นอยู่ในป่านู้นก็เลยพากันไปเขาเนรเทศออกเมืองไปก็เดินเข้าป่ากันไปไปถึงบ้านในผู้ชายเนี่ยยุ่นนู้นอยู่ลั่งเข้าลิบๆเลยอยู่ในป่าพอไปถึงว่ามันบอกเนี่ยฉันบอกแกแล้วว่าแกเอามาทำไมไอ้เรื่องเนี้ยที่บ้านฉันเยอะแยะผู้หญิงนั้นมองให้หนูทองคำมันพุดขึ้นจากดินเนี่ยขึ้นอย่างเห็ดอย่างกับเห็ดปลวกที่มันขึ้นเลยขึ้นเรื่องหมดเลยผู้หญิงก็โอ้ยไอ้นี่มันโง่นะไม่รู้จักทองคำนี่ทองคำทั้งนั้นก็เลยเข้าไปในเมืองแสดงว่าคนนี้มีบุญก็เลยเข้าไปในเมืองไปบอกเจ้าแผ่นดินให้เอาเกวียนเอามหาดเล็กมาช่วยกันคนทองคำที่อยู่ข้างๆบ้านมันเนี่ยขึ้นเต็มหมดเลยขึ้นอย่างเห็ดเอาทองคำใส่ค้นไปต้องไล่เล่มเกวียนก็เลยไปอยู่ในเมืองเจ้าแผ่นดินก็โอ้ยคนนี้มันมีบุญก็เลยยกให้เป็นเจ้าแผ่นดินคนเนี่ยบุพเพกตปุญญาตาบุญที่ทำมาแล้วในการก่อนก็คือสองคนเนี่ยที่ชวนกันทำห้องน้ำผู้หญิงชวนผู้ชายทำห้องน้ำผู้หญิงได้เป็นลูกเจ้าแผ่นดินผู้ชายไปอยู่ในป่าก็ในป่าก็ทองคำขึ้นเต็มเลยก็ทำบุญด้วยทองคำไปน้อยเดียวแต่ที่ได้กลับมาเนี่ยมากมายไล่เล่มเกวียน
นี่คือบุญที่เราทำในการก่อนเรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ของคนว่ามันมีจริงๆเรื่องนี้มีจริงๆในอดีตนู้นมีแต่ปัจจุบันนี้คนเรามันคิดมากไปว่ามันต้องทำงานทำห้าเงินต้องห้าเงินเยอะๆต้องทำงานดีๆเงินเดือนแพงๆทำงานไม่ได้ไม่มีความรู้ก็ค่ายยาบ้าไปรวยไวดิยาบงยาบ้าค่ายไปไม่เป็นหมอไม่เป็นเภสัชก็ค่ายยาบ้าได้ไม่ได้เรียนมาก็เอายาบ้าไปค่ายคนเราก็คิดอย่างนี้คิดรวยทางลัดแต่มันก็จนนะถ้าถูกจับก็ติดคุกก็จนไปนี่คือคนเราทุกวันคิดอย่างนี้บุญไม่ต้องทำบุญทำไม่เห็นนะบุญเป็นยังไงทำไปอยู่ยังเข้าทุกวันเนี่ยก็ทำไปนี่คือคนที่คิดอยู่ทุกวันนี่ถึงไม่เข้าวัดไม่คิดว่าบุญจะมีจริงบุญนี่มีจริงๆมานี่เชื่อไหมว่าบุญมีจริงอย่างที่ลุกนี่ไปเลยไม่เชื่อว่าบุญมีจริงเดินนี่ไปเลยพูดเรื่องบุญนี่กลับนอนดีกว่าบุญอะไรบุญมีจริงๆทำเดี๋ยวนี้เห็นเดี๋ยวนี้บุญนี่ไม่ต้องควักเงินไม่ต้องไปเอาอะไรมาทำไม่ต้องเอาทองคำมาทำบุญเนี่ยหาได้ที่ใจเราสวรรค์นรกอยู่ที่ใจเราแค่เรารู้ตัวเองมีสติรู้ตัวลมเข้าลมออกหรือนั่งอยู่หายใจอยู่แค่นี้ก็มีบุญแล้วจิตใจมันสบายมันจะปล่อยวางสิ่งเรื่องราวต่างๆทุกทั้งหลายก็จะดับไปหายไปเพราะบุญมันมีจริงๆเกิดที่ใจเราเพราะบุญอยู่ที่ใจถ้าเราทำบุญที่เขาให้ทำบุญนั่นนะเพื่ออนาคตมันจะได้ไม่อดอยากยากจนที่เราทำทานนะทานเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่อดอยากแต่ก็จะไม่เป็นคนจนยิ่งให้ยิ่งรวยหลวงปู่สังวานนั้นบอกนี่เราก็เป็นคนที่มีบุญในการก่อนที่เรามาทำก็นี่มาต่อของเก่าถ้าเราไม่ทำมันก็หยุดอยู่แค่ตรงนี้ทำบาปก็ทีนี้ก็เอาบาปไปผมจะตามเราไปต้องอย่างเนี้ยที่โบราณก็บอกสี่คนห้ามสามคนแห่หนึ่งคนนั่งแคร่ต้องคนพาไปสี่คนห้ามก็ดินน้ำไฟลมห้ามสมัยโบราณถ้าคนตายเขาใส่ลงก็ใช้สี่คนห้ามอยู่หน้าสองคนล่างสองคนห้ามตบเขาบอกอย่าห้ามห้ามอย่าไปห้ามคนสองคนหัวตายไม่ได้เดี๋ยวมันตายอีกทื่ออีกไอ้ห้ามสี่ไม่ตายก็คือนั่นสี่คนห้ามกระดิ่งน้ำไฟลมมันห้ามเราอยู่ทุกวันนี้สามคนแห่ความโลภความโกรธความร่องที่มันเราล่องยังไม่ตายหรอกเรายังนุ่มยังเศร้าอยู่ไม่ตายหรอกเหล่านี้อยู่นู้น80มันน่าจะอยู่อีก50กว่าปีนู่นเนี่ยคนล่องคิดไปอย่างนั้นเพ้อๆไม่จะรอดคืนนี้หรอกโคตรนอนคืนเช้ามืดเป็นลมตายตรงนี้อยู่ในสันชิกเป็นลมตายไปเลยคิดว่าจะอยู่สัก80ตายคืนนี้เลย30กว่าๆไปแล้วปอกเรียบร้อยนี่เรานี่คนลงทีนี้พวกนี้มันแห่เราอยู่มันคอยบอกเราคอยกระซิบเราเรื่อยไม่ต้องไปแล้วนอนเถอะนั่งนั่งนานก็ปวดเมื่อยลุกไปนอนเถอะขยับเถอะเนี่ยมันบอกเราเลยตัวลงบอกเลยจิตนี่มันกระซิบเราเลยขยับเถอะเมื่อยแล้วไปเถอะนอนเถอะมันกระซิบอยู่ที่หูเราเลยเราก็ไม่รู้ใครกระซิบคิดว่าพี่กระซิบอีกแค่ใครมากระซิบให้เราขยับมาแต่เราก็เชื่อมันเองเราก็ขยับแป๊บปวดขยับดีกว่ามันขยับเดี๋ยวตายกลัวตายอีกนี่เลยตีคนห้ามสร้างคนแห่โลภโกรธลงความโกรธความโลภความลงนี่มันแห่เราไปที่เราโกรธทุกวันนี่มันแห่เราพระให้พรไม่ไปแล้วความโกรธเนี่ยสัพพิติโยวิวัชชันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราบไปมันไม่ไปแล้วความโกรธถ้าเราไม่รู้ทันมันก็ไม่ง่ายยิ่งปรุงแต่งยิ่งโกรธยิ่งคิดยิ่งโกรธจนกว่าจะได้ระบายจะได้ทุบไปสักบึกนั่นแหละหรือว่าตีหัวไปสักทีนะมันจะลดลงมาความโกรธแต่เราไม่ต้องไปถึงทำขนาดนั้นถ้ามาวัดแล้วก็ดูลมตัวเองลมเข้าลมออกเราโกรธแล้วมันเป็นไงเอากระจกมาส่องดูที่ตอนที่มันโกรธจัดๆว่าตามันเละหรือตามันขว้างตามันว่านหรือตามันเปรี้ยวคนโกรธความโลภความหลงเนี่ยมันห้ามมันแห่เราอยู่หนึ่งคนนั่งแค่กระจิตเราเนี่ยมันแห่ไปทั่วแห่ไปไม่รู้กี่ชาติ
ตายไม่รู้กี่ศพเป็นมากก็ตายไปแล้วเป็นคนก็ตายไปแล้วนี่เป็นคนมันก็จะตายอีกเลยเนี่ยทำลองแรงลองแรงตามวันดีสิวันใครเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นวัดเดี๋ยวนี้เป็นวัดก็ตายนะสมัยก่อนเป็นวัดมันไม่ค่อยมีการตายกินยาก็ให้ไม่กินก็ให้ทำตัวอุ่นๆหน่อยห่มผ้าก็ให้ทุกวันนี้ไม่ให้ไปเจอวัดน็อกวัดอะไรเขานะต่างประเทศนะยิ่งไหวเลยนะเนี่ยหนึ่งคนนั่งแค่ต้องคนพาไปพอตายแล้วก็ไปบาปกับบุญพาไปกรรมแหละกรรมดีกรรมชั่วเรานี่มันมาด้วยกรรมเนี่ยเสี่ยงภัยเรามันเสี่ยงภัยมันตั้งแต่เกิดแล้วไม่ตายตั้งแต่ในท้องก็บุญแล้วเกิดมาแล้วไม่ตายตั้งแต่วันแรกก็ดีแล้วอยู่มาได้ถึงทุกวันนี้ก็ดีแล้วเพราะมันแก่มาแล้วมันถึงเกิดคนทำไมก้อนนี่มันเขาต้องรู้ว่าท้องแก่คนท้องแก่มันจะเกิดทุกวันนี้เรียกตั้งครรภ์มีครรภ์ปกปิดหมดคนเลยไม่รู้ว่าท้องแก่เป็นไงท้องแก่เด็กออกมาก็เหี่ยวตัวนั่งเหี่ยวหน้าเหี่ยวเคยเห็นไหมเคยเห็นเด็กออกใหม่ไหมตัวจะเหี่ยวนั่งเหี่ยวจะแล้วเรียกท้องแก่มันแก่จัดถึงออกพอออกมาเป็นเด็กก็เรียกเด็กอยู่มาก็เป็นคนโตเป็นหนุ่มเป็นสาว25ก็เอาแหละตาเหี่ยวแล้วทางห้างตาเริ่มลิบลี่แล้วมีย่นเหี่ยวย่นต้นบนใบหน้าแล้วเนี่ยแต่เราไม่รู้ผจญภัยมาตั้งในท้องแล้วเสี่ยงภัยออกมาแล้วยังเสี่ยงทุกวันนี้นั่งตรงนี้ก็เสี่ยงนะเนี่ยลงไปดินไหวสัก 5-6 ลิตรจะไม่เลือดหรอกพระเผลอตายหมดตายไม่เลือดแต่พระไม่ครับก็ได้ถึงทุกฐานก็บุญแหละอยู่แล้วจะได้กลับถึงบ้านหรือเปล่าจะได้ไม่ได้แช่งอันนี้คนมันตายง่ายป๊อปแป๊บแป๊บตายเลยคนจะตายแป๊บเดียวไม่คิดเลยว่าจะตายนี่เราก็มาห้าบุญใส่ตัวแล้วห้าบาปใส่ตัวอยู่บ้านก็ทำบาปอย่างเดียวบุญไม่ทำมาวัดก็จะทำบุญมันก็บาปคอยอย่าเข้าสิ่งเลยตัวจังไรเข้าสิ่งเลยหันบางหน้าก็โกรธคนโน้นโกรธคนนี้หน้าเหี่ยวอยู่เลยหน้าย่นอยู่เลยพอโกรธหน้าก็ย่นตาเตอคิ้วเคิ้วก็หมดหมดมันโกรธความโกรธมันครอบงำเขาเรียกตัวจันไรความจันไรทั้งปวงจงบำลาบไปเราไม่ลาบมันไม่ทำให้มันลาบเรามันก็เล่นเราลาบเลยลาบเป็นหน้ากลองเดี๋ยวก็นอนลาบหมดอะโกรธขึ้นมาก็ด่ากลาดไปหมดให้นอนให้หมดอย่างเงี้ยมาปฏิบัติธรรมเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยเขาฉลาดหลวงปู่สังวรเนี่ยเป็นพระที่ฉลาดมากฉลาดกว่าด็อกเตอร์นะด็อกเตอร์เนี่ยเอาตัวไม่รอดหลวงปู่สังวรเป็นพระไม่รู้หนังสือไม่มียศแต่มีความฉลาดเอาตัวรอดไม่ตกนรกไปนิพพานได้ทำใจให้เป็นสุขได้ทำใจให้ว่างได้หลวงปู่สังวรเนี่ยหนังสือก็อ่านไม่ออกท่านก็โชคดีที่ไม่รู้หนังสือพวกเราที่มันอดอยากยากจนอยู่ทุกวันเพราะมันรู้หนังสือนะมันรู้มากยากนานครับพวกจบด็อกเตอร์มาก็นั่นมันเรียนสูงจัดได้ข่าวไปแล้วไม่กี่เดือนที่แล้วด็อกเตอร์ไปลอกด็อกเตอร์นะใช่ไหมโดนไปพันกว่าล้านไปให้เด็กหมดเด็กอยู่20-30ไปกินหมดด็อกเตอร์นั่นน่ะก็เรียกเรียนมาความรู้เต้าหู้ตัวไม่รอดท่วมหัวอะไรความรู้ตรงนี้ไม่สู้เรานี่ไม่ได้ไม่มีความรู้เรามานั่งพุทโธตามตัวเป็นคนโง่ทำเป็นไม่รู้อะไรเนี่ยใครทำพูดอะไรก็ทำไม่รู้ด่าก็ทำเฉยไม่รู้เรื่องทำโง่ไปเลยเนี่ยจะไปได้หลวงปู่ทั้งวันเนี่ยท่านใครว่าท่านเฉยขนาดคนเมามาด่าท่านเฉยไปสร้างวัดใหม่ๆเนี่ยบอกชื่อเจกโปตายไปแล้วพูดให้ฟังตายไปแล้วลูกเลิกตายไปแล้วคงเลือดตะล่านไม่รู้จักหรอกไม่รู้ว่าตามันชื่ออะไรชื่อเจกโปปู่ทั้งวันท่านนั่งสมาธิอยู่ที่วัดทุ่งตอนนั้นมาสร้างวัดใหม่ๆก็
เมามาก็มาจับมุ่นจับหลวงปู่สังวานมุ่นเป็นแบบไอ้ตักไอ้โตตัดพ่มมุ่นซ้ายมุ่นขวาเห็นนั่งหลับตาก็เลยเอาสตังใส่มือให้กำตังเลียนมาทำไมก่อนเลียนบาทก็กำใส่มือให้หลวงปู่สังวานนั่งก็บ่แน่มันไงนั่งเอามือขวาทับมือซ้ายไว้ไงพวกเอาตังใส่มือให้หลวงปู่สังวานก็เอียงหน่อยตังก็หล่นเอียงมือกันหล่นทำเป็นเคร่งเขาบอกตัดได้จริงหรือเปล่าหูทั้งวันก็ใช่แล้วคนนี้เขาพูดผ่านี่ต้องให้จับบ้าเขาบอกหลวงปู่ทั้งวันพูดอาตมาไม่บ้าหรอกโยมนี่แหละบ้าบ้าเลยนะคนนี้บ้าเลยนะออกจากหลวงปู่ทั้งวันไปบ้าเลยไปอยู่ตำคอกมู่เหล่ามู่บ้านเขาเลี้ยงมู่ไม่เข้าไปในบ้านหรอกไปนอนเกลือกขี้มู่อยู่ในคอกเนี่ยคนเนี้ยหลวงปู่ทั้งวันอาตมาไม่บ้าโยมเลยบ้าปากศักดิ์สิทธิ์วาจาศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่ทั้งวันคนเขาตึงคอยไปให้บอกหลวงปู่ทั้งวันจะทำอะไรก็ไปท่ามให้ท่านพูดท่านก็พูดมั่งไม่พูดมั่งท่านเป็นพระพูดน้อยรู้จักไหมรู้จักหลวงปู่ทั้งวันว่ารู้จักไหมรู้จักหรือไม่รู้จักมาทันไหมรู้จักที่ไหนวัดทุ่งเคยเห็นไหมเห็นเมื่อไรฟันเห็นไหนฟันนั่นมีบุญเลยกำไรทองป่ะโยมต้องไปซื้อกำไรทองไปแปะหลวงพ่อโตเลี่ยมช่วยกันเลี่ยมหลวงพ่อโตนะเลี่ยมพาไว้ไม่ต้องแขวนคอไว้นี่เลยตั้งไว้ในโบสถ์เลี้ยงไปได้ครึ่งองค์เลยนะนั่นแหละบุญทั้งนั้นแหละเลี้ยงเลี้ยงพระไว้ให้คนกราบไหว้ด้วยทองคำไม่มีใครเขาทำหรอกพระองค์ใหญ่อย่างเงี้ยเอาทองคำมาหุ้มเราก็ช่วยกันทำเป็นอุบายของครูบาอาจารย์เขาจะทำเขาต้องการช่วยพวกเรานี่แหละพวกเราก็ไม่รู้อุบายท่านก็คิดว่าเราคิดว่าเขาบอกบุญก็ทำมั่งไม่ทำมั่งเขาไม่ได้บอกบุญหรอกเขาอยากให้เราได้บุญเขาบอกให้เราเอาบุญเราก็เอาก็เอาไม่เอาก็ไม่ว่าอะไรเพราะไม่มีการบังคับกฎเกณฑ์อะไรไม่มีจะให้ก็ให้ไม่ให้ก็ไม่เอาศรัทธาก็อยากทำก็ทำคิดว่ามันเอาไปได้ก็ทำถ้าคิดว่าเอาไปไม่ได้ก็ไม่ต้องทำคนมีปัญญาที่รู้ว่ามันเอาไปได้ทรัพย์เนี่ยไปได้นะถ้าทำเอาไปได้ไหมชาติก่อนเราห้องเงินมาไหมไม่ได้ห้องแล้วอดไหมไม่อดก็บุญในสถานุนเราเนี่ยช่วยเกื้อกูลเราอยู่ทุกวันที่เราไม่อดไม่ยากเนี่ยบุญนะแค่เดินเข้าวัดนี่ก็มีบุญแล้วเนี่ยมาทื่อสิ้นรับสิ้นแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็มีข้าวฟรีกินแหละใช่ไหมแต่ข้าววัดถ้ากินมันจะง่วงนะต้องนั่งฟังเทศไม่ได้ข้าวกินแล้วง่วงข้าวมันมีบุญคนมีบุญกินแล้วง่วงแต่ทำตามครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวานหลวงพ่อสนองไม่ผิดหวังท่านอยากให้เรามีบุญเนี่ยมีบุญนั้นยังมาช่วยกันภาวนาช่วยตัวเองไม่มีใครช่วยเราเราไม่อุปการะตัวเราใครจะมาอุปการะตัวเราเราต้องช่วยตัวเองไม่มีใครช่วยเราจะมันก็จมน้ำตายอย่างเดียวเราต้องว่ายน้ำหัดว่ายน้ำข้ามฝั่งนี่เขาเรียกว่ายนะว่ายน้ำข้ามฝั่งพระเนี่ยเขาเรียกผู้ชายพายเรือผู้ยิ่งเนี่ยเขาเรียกผู้ยิ่งยิงเหลือคนทำไมก่อนจะบอกลูกชายอย่าไปต้นใจในผู้ยิ่งยิงเหลือนะคนอาปังนอกอย่าไปต้นใจผู้ยิ่งยิงเหลือพระก็พายเรือผู้ยิ่งก็คอยดักยิงเหลือบางทีก็ยิงคว่ำพลึกจมน้ำตายพระซึกโดนผู้ยิ่งดักยิงซึกเลยเรือจมไปไม่ถึงนิพพานจมก่อนเขาตึงไม่ให้ไปยุ่งผู้ยิ่งยิงเรือแล้วเขาก็บอกผู้ชายบอกผู้ยิ่งว่าไอ้หนูอย่าไปยุ่งนะผู้ชายพายเรือผู้ชายก็พายเรือผู้ยิ่งคอยดักยิงเรือเขาไม่ให้ยุ่งกันก็อย่าไปยุ่งพระที่พายเรือเขาเรียกพระเนี่ยเขาเรียกคนพายเรือจะข้ามฟังไปนิพพานก็ใช้เรือเนี่ยเรือคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยที่เราทำอย่างนี้เขาเรียกช่วยกันสร้างเรือบูชาเรือเพราะครูบาอาจารย์เขาทำมาก่อนทำเรือสำเร็จเขาตึงมาซ่อนเราเขาไม่โกหกเราหรอกเขาจะโกหกทำไมหลวงพ่อตาน้องเขาจะมาโกหกพวกเราทำไมถ้ามันไม่มีจริง
ท่านบวชตั้งอายุ20อ่ะจนมามรณภาพอายุ68น่ะบวชตั้งแต่อายุ20อ่ะ40กว่าปีไงบวชน่ะทำแล้วมันได้จริงแล้วเขาไม่ได้มาอยู่สะดวกสบายงี้นี่พวกเรานี่มันสบายสบายจนขี้เกียจหลวงพ่อนี่อยู่ในป่าช้านู่นมันนอนหลับไม่ได้หรอกหลับเดี๋ยวกับพี่เล่นงานเอาอีกทีไม่ดีมาเคกห้วยอีกพาไปนั่งในป่าหลับพี่เคกห้วยนะโป๊กเลยนะเทวดาเคกห้วยเลยจริงๆหลวงปู่ทั้งวันเนี่ยบอกพระขี้เกียจไปอยู่ในป่าช้าอยู่บันเทิงอยู่ไม่ได้พี่พระเคกห้วยโป๊กสะดุ้งพอจะหลับจะหลับโป๊กตาสว่างทีวันแรกๆก็กลัวพี่ก็นอนไม่หลับก็นั่งอย่างเดียวพอเริ่มอยู่นานขึ้นนานขึ้นก็ไม่กลัวพี่แต่คนเรามันอยู่นานก็ชินก็เริ่มจะหลับหลับโอเคหัวโป๊กเพื่อนกับลุงพ่อท่านน้องก็เข้าประชานะพี่หลอกอยู่ไม่ได้จริงๆพี่ก็ไม่ได้หลอกแล้วก็หลอกตัวเองอันนี้พี่ไม่มีมีเขาก็ไม่ลอกเราเขาไม่มีตัวมีตนเลยเรามองไม่เห็น นี่คือพูดถึงครูบาอาจารย์ท่านเป็นพระที่รู้หลวงปู่ทั้งวันนี้รู้อะไรที่เราไม่รู้แล้วรู้เราอีกรู้เข้ารู้เราเรานั่งอยู่เรานึกอะไรท่านก็รู้ว่าเรานึกอะไรมันเหมือนนั่งคุยกัน แต่เราหลวงปู่ทั้งวันนึกอะไรเราไม่รู้แต่เรานึกท่านรู้สมาธิเนี่ยจะทำไปเรื่อยๆเนี่ยทำไปจะรู้ทุกอย่างพอมีวิปัสสนาเนี่ยบรรลุธรรมเลยสบายก็อยู่แบบมีความสุขอย่างหลวงปู่ทั้งวันท่านอยู่ในก็เป็นทุกข์ไม่เคยมีทุกข์เพราะทางทุกข์ทางใจท่านดับหมดแล้วพวกเรามันทุกข์ทางใจอยู่ในก็เป็นทุกข์เพราะใจมันยังทุกข์ตลอดนั่งก็เป็นทุกข์นั่งนานก็เป็นทุกข์พาเทศนานก็เป็นทุกข์เมื่อไรจะเลิกสักทีรู้เทศอะไรคงนี้ไปได้องค์ใหม่ๆแกอะไรไม่นอนไม่หลับกันหรือไงเป็นทุกข์แทนพระอีกเป็นเราจะทุกข์แทนคนอื่นทุกวันนี้ทุกข์เพราะลูกทุกข์เพราะผัวทุกข์เพราะเมียทุกข์เพราะคนอื่นทุกข์แทนคนอื่นคนอื่นเขาไม่ได้กันทุกข์เราทุกข์แทนเขาพอจะออกจากบ้านเป็นพ่อเป็นแม่ก็ห่วงพอลูกออกไปก็ห่วงแล้วมันจะไปเป็นยังไงมั่งมันจะไปคบเพื่อนเป็นยังไงคิดไปล่วงหน้าเลยทุกข์แทนลูกแต่ลูกมันไม่ได้ทุกข์แทนเราลูกมันก็ไปแล้วก็ไปเลยนานๆจะนึกถึงเราสักทีไปเห็นคนแก่เหมือนเรานะเหมือนแม่นั่นคิดถึงแม่เลยพอคนทำไมนี่มันสิ้นธรรมมีน้อยในใจของคนในเวลาไม่ถึงชั่วโมงเลยแป๊บเดียวคุยอะไรต่ออะไรไปเรื่อยไปจะหมดชั่วโมงเลยนี่จะบอกให้ทำบุญทำไหมเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนทำบุญไหมยังเอาไว้ก่อนตอนนี้ยังไม่ค่อยมีตังค์คือหลวงปู่สังวานเนี่ยสมัยอาตมาเป็นเด็กออกมาใหม่ๆออกมานี่ไหนเนี่ยออกในพรรษาเดือนหน้าเดือนกันยาคนที่20ถอยหลังไปสัก55ปีที่แล้วอาตมาเกิดวันที่20เมษายน2505เกิดเดือนกันยาหลวงปู่สังวานตั้งจะเกิดวันที่20พอออกพรรษาก็เดือนตุลาได้เดือนหนึ่งหลวงปู่สังวานมา5มาที่วัดหนองไผ่แม่อาตมาก็เลยพาอาตมานี่ไปตอนนั้นได้เดือนหนึ่งสมัยก่อนเดือนเขาจะโกนผมไฟก็พาไปหาหลวงปู่สังวานไปยกให้หลวงปู่สังวานหลวงพ่อท่านยกลูกให้คนหนึ่งหลวงพ่อก็โกนผมไฟก็ตั้งชื่อให้ด้วยนะหลวงปู่สังวานก็เลยโกนพ่อมไฟให้ทำไมก่อนมีดโกนน่ากลัวนะถ้าสมาโกนไม่ได้นะนั่งเนื่องขาดหมดไอ้มีดอย่างที่มันเป็นใบใหญ่ๆมันมีใบเดียวเอาไว้รับได้ให้มันคมนะก็โกนฝับไม่ได้เป็นใบคู่อย่างทุกวันนี้ไม่บาดส
มัยก่อนตะโกนระบาดตะโกนไม่ดีบาดหลวงปู่ทั้งวันก็เลยโกนพ่นไฟให้แล้วก็ตั้งชื่อให้บอกให้ชื่อวุฒินะแล้วก็เอามาคืนให้แม่แต่มาอ้าวฝากเลี้ยงไว้ให้แม่ไปเลี้ยงแล้วก็ปีนี้จะเต็ม55อาตมาจะบวชตอนนั้นจะบวชหลวงพ่อตาน่องบอกว่าไปข้อท่านบวชหลวงพ่อผมจะบวชผมคำนึงถ้าบวชก็เป็นส้มผ่านนะที่บอกผมบวชแล้วเป็นส้มผ่านเป็นเจ้าวาดผมถ้าบวชก็เป็นเจ้าวาดนะที่เป็นส้มผ่านแล้วคนโบราณเรียกส้มผ่านส้มผ่านเจ้าวาด แต่เราไม่อยากเป็นไม่ได้คิดอยากจะเป็นแต่คนเราเนี่ยเมื่อหลวงพ่อตาน่องท่านไม่เคยอยากเป็นเจ้าวาดเลยนะท่านพยายามจะนี่วัดสังฆทานท่านก็เตรียมจะนี่ไปนะท่านก็จะแต่งตั้งเจ้าวาดตอนตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ท่านก็จะแต่งตั้งท่านว่าจะไปอยู่ที่อื่นแต่ท่านไปมีที่อยู่อยู่แล้วอยู่โคราชพอหลวงปู่ทั้งวันวันที่นี่น้ำจะท่วมท่านก็เลยเตรียมจะพาคนวัดสังฆทานเนี่ยไปคือญาตินั่นแหละก็ไปสร้างอยู่ในป่านู่นน่ะอยู่ทางโคราชนู่นก็ไปสร้างกุฏิไว้หลังหนึ่งสองชั้นแต่มันเป็นบ้านแบบมุงยะขานะมุงยะขาหลังคามุงยะขาให้อาตมาออกแบบอาตมาก็เอายะขาไว้ข้างล่างเอาสังกะสีไว้ข้างบนถ้าเอายะขาไม่เอาสังกะสีปั้นนี้ก็พุหมดแล้วก็แล้วสร้างกระซี่ไว้ข้างบนแล้วก็ไม่ร้อนเพราะมียะขาเป็นฝ้าอยู่ก็ออกแบบก็อยู่ทีนี้หลวงปู่ทั้งวันท่านว่าต่อไปน้ำจะท่วมต่อไปอยู่ไม่ได้หรอกเห็นไหมน้ำท่วมเนี่ยภาคอีสานเนี่ยเกือบทุกจังหวัดเลยเนี่ยเป็นทะเลหมดเลยทุ่งกุลาร้องไห้น้ำเต็มหมดเลยหลายจังหวัดร้อยเอ็ดตอนนี้กำลังน้ำกำลังเข้ายะโสธรนะท่วมหมดเป็นทะเลข้าวเข้าเสียหมดหลวงปู่ทั้งวันบอกต่อไปที่ดอนน้ำจะท่วมที่สูงน้ำจะท่วมในลาบสูงที่สูงนะภาคอีสานนะน้ำท่วมเลยท่านบอกโลกมันจะเปลี่ยนเพราะคนมันเปลี่ยนคนในโลกนี้มันเปลี่ยนคนจะทำบาปมากขึ้นพอเราคนทำบาปมากมากขึ้นเนี่ยใจมันร้อนมากขึ้นบาปก็จะเกิดกับพวกเราน้ำจะท่วมท่านก็เลยเตือนไว้บอกอาตมานะบอกเมื่อปีพ.ศ. 2559คล้ายๆเมื่อท่านจะบอกอาตมาว่าคงคิดว่าอาตมาต่อไปคงจะต้องช่วยคนก็เลยเล่าให้ฟังเรื่องน้ำท่วมตอนนั้นก็อยู่วัดทุ่งบอกน้ำจะท่วมตุ้งแค่กาบเรือนั้นท่านชี้ให้เรือให้ดูน้ำจะท่วมแค่นั้นนะแค่กาบเรือประมาณ4เมตรที่วัดทุ่งท่านบอกคนที่นี่ถ้าไม่มาอยู่ที่เรือนี่วันนั้นตายหมดกินข้าวเรือนะตากไว้ตากแดดไว้ใส่ปิ๊บมาไว้ล่างเรือนี่ถึงวันนั้นไม่มีอะไรกินถ้าไม่มีข้าวตากตายอย่างเดียวน้ำก็ไม่มีกินน้ำเค็มหมดแต่วันนั้นน่ะอาตมาคิดว่าน้ำเนี่ยมันจะท่วมเพราะว่าเขื่อนพังเขื่อนกระเซี่ยวอยู่ด้านช้างพังน้ำคงท่วมเราคิดพอเราคิดว่าไม่พังก็ไม่ท่วมตัดบทท่านรู้นะเราคิดพอเราตัดบทปุ๊บท่านพูดเลยต่อไปเรือลำนี้มันลอยอยู่ในทะเลเนี่ยเราทำมือช่วยคนเนี่ยเรือลำเนี้ยช่วยคนนวนาคช่วยญาติถึงวันนั้นจะตายหมดกรุงเทพเนี่ยตายยังเบื่อปลาในสระท่านบอกคนจะตายเบื่อเหมือนเบื่อปลาในสระในสระน้ำที่ปลาเยอะเอายาไปเทใส่ปลาตายยังไงคนที่เนี่ยจะตายยังไงเลยประเทศไทยคนจะตายยังเบื่อปลาในสระเฮียตมาก็นึกท่านเล่ามันก็คงมีความไม่แล้วลุงพ่อก็เลยบอกอาตมาไว้ว่าที่ท่านมรณาไปแล้วนะตอนนี้ก็ต้องบอกต้องก็ยังไม่หมดนะบอกให้ต้องขอญาติ
คือให้ทําแทนท่านนั่นแหละท่านสร้างไว้ให้ต้องขอญาติท่านซื้อที่ไว้ให้ขอให้ต้องขอญาติเราเนี่ยจะไปเราจะไปต้องครองไงเราไม่มีบารมีที่จะไปต้องขอเราเป็นพระไม่ใช่โด่งดังอะไรที่ไหนเงินทองที่ไหนจะไปต้องขอคนก็คิดแต่ใจอยากจะช่วยประมาณเนี่ยช่วย ช่วยคนชอบช่วยคนไม่อยากเห็นคนเป็นทุกข์ก็เคยทำเรื่องยาเยอะอะไรก็ทำยายาตายายาพวกยามะเร็งยาอะไรก็ช่วยให้หลายคนนะมะเร็งหมดลูกนี่ให้ไปหลายคนมะเร็งหมดลูกคนที่เป็นมะเร็งแล้วเลือดออกไม่หยุดกินยาที่ตั้งอาถรรพ์ไม่เกิน2 หมอให้เลือดหยุดเลย80กว่ายังให้เลย รักษาคน80กว่าซ่องคนแล้วที่จังหวัดอำนาจเจริญคนแล้วก็ที่จังหวัดน่านคนเมื่อซ่องปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยคนจังหวัดอำนาจเจริญเมื่อปี554ต่อ5คนจังหวัดน่านอยู่80กว่ารอดตายจากมะเร็งแต่ก็แก่ตายคน80กว่า ก็ยังดีไม่ทรมานมะเร็งมันทรมานเลยก็ชอบใครเป็นไรมาห้าเราก็ช่วยช่วยได้เท่าที่เราช่วยช่วยไม่ได้ก็เราก็ไม่ช่วยยังไงแต่เรื่องยาเรื่องอะไรเราช่วยได้เราก็ให้ทําให้ต้องการให้คนนะก็คือญาติกันนั้นเราทําบุญร่วมกันมาทําไมมันมาเจอกันหรอกทํามันไม่ใช่ญาติกันพูดไม่ฟังหรอกพอพูดก็เดินนี่เลยไม่ใช่ญาติกันไปแล้วกู พูดอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าญาติก็ลองฟังญาติพูดซะเพื่อจะพูดอะไรดีๆเพื่อจะให้ห้วยมันคนวันนั้นคนนั้นมันเดินมาข้อห้วยใช่คนแก่ชะมืดมาเลยมาข้อห้วยบอกเมื่อคืนบอกห้วยฉันฟังไม่ถนัดบอกใหม่สิเราไม่ได้พูดจะให้ห้วยบอกว่าเนี่ยคนเวลารู้มันหลวงปู่ทั้งวันท่านรู้อะไรท่านมันคนถูกห้วย คนมีหูเล็กห้วยรู้ห้วยออกอะไรก็เลยมาบอกพวกเรามันให้เราปฏิบัติในนี้มันคนทุกห้วยฉะนั้นก็ฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดที่ว่าให้ห้วยเช้ามาแต่เช้ามืดเลยหลวงพ่อเมื่อคืนบอกห้วยฉันฟังไม่ถนัดบอกใหม่สิเราไม่ได้บอกห้วยก็เลยบอกไว้อันหนึ่งถึงเก้าระวังสู้ไว้บอกไป10 ตัวเลย ก็จะไปออกอะไรใครจะไปรู้ท่านรู้อาตมาก็ซื้อเองไม่ต้องไปพึ่งเงินใครก็ต้องปฏิบัติเอาดิปฏิบัติมันจะรู้เองไงมันจะเห็นเองมีไม่มีพอเรื่องพวกนี้ก็นี่แหละท่านก็ฝากไว้เรื่องก็เลยบอกอาตมาว่าไว้ต้องขอญาตินะอาตมามาปีนี้ก็ไล่ๆคนโยมไล่ๆคนก็ชวน พอใกล้แล้วนะนามใกล้ท่วมแล้วจริงที่หลวงปู่ทั้งวันพูดเนี่ยใกล้แล้วพอหลวงพ่อท่านน้องบอกอาตมาวันที่23ตีห้าคมพอสอบวันร้อยห้าสิบห้าปีที่ก่อนที่ท่านจะสิ้นคืนท่านสิ้นคืนวันที่24 23นี่แหละที่ทุ่งกว้าง5 ทุ่มนี่เนี่ยท่านบอกว่าเราเนี่ยมีอายุอยู่ได้80 ปีถ้าจะอยู่ก็เลยนิมนต์หลวงพ่อมาขออีก10 ปีเป็น90 ท่านบอกมันอยู่ไม่ได้อะสิคงอยู่ได้เนี่ยผมพาหลวงพ่อไปห้าหม้อก็อยู่ได้แล้วหม้อบอกไม่เกิน7 วันหลวงพ่อจะปกติเหมือนเดิมท่านเงียบเลยไม่พูดเลยคือท่านไม่ไปห้าหม้อนะท่านไม่พูดเลยคือท่านก็จะบอกกับเราแล้วว่าท่านอายุได้80เพราะหลวงปู่สังวาลบอกน้ำท่วมไม่นี่ตามหลวงพ่อท่านน้องไปหลวงพ่อท่านน้องมีอายุ80แต่ตอนนี้ท่านไปก่อนขึ้นหน้าไปก่อนแหละ แต่ไม่ได้นี่นามท่านก็คงไปก็แล้วเขาไม่อยากอยู่เพราะโลกนี้มันมีแต่ยุ่งยากมีแต่อะไรไม่รู้พูดคนก็พูดยากต้อนยากบอกยากท่านเลยไปดีกว่าพูดก็ไม่รู้เรื่องพูดไปก็หูทวนลมท่านก็เลยไปดีกว่าปล่อยให้ลูกศิษย์พูดมั้ง ก็เลยทิ้งอาตมาไว้ในใจอาตมานะนี่ไม่ได้พูดว่า มันจะจริงไม่จริงถ้าเรื่องจริงอาตมาคิดว่าตอนที่อาตมาคิดณวันนี้ยังทัน
เรื่องน้ำท่วมพอยังไงที่นี่อยู่ไม่ได้กรุงเทพนี่ท่วมตึก4ชั้นกวัดทุ่ง4เมตรน้ำสูง4เมตรกรุงเทพนี่ตึก4ชั้นน้ำทะเลนะท่านบอกน้ำทะเลจะท่วมท่านเคยพูดไว้ว่าน้ำมันจะท่วมภาคใต้น้ำทะเลมันจะมาดูดคนไปให้ปลากินปี47เห็นป่ะน้ำทะเลมาดูดคนไปให้ปลากินที่ภาคใต้ที่สึนามิเกิดนะสมัยก่อนบ้านเราไม่รู้จักสึนามิดูดคนลงทะเลไปต้องเยอะน้ำมันอืดจากทะเลขึ้นมาเต็มแล้วก็พาคนลงทะเลไปตายให้ปลากินต้องเยอะแล้วมันก็เกิดแล้วเนี่ยเกิดปีที่ท่านตินเกิดวันที่20กว่าเดือนธันวาปี2547ท่านตินวันที่2 2547ต้องมิถุนาอาตมาก็เลยคิดจะสร้างก็เลยคุยกับโยมโยมว่ายุเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวช่วยกันเดี๋ยวไม่ทันไม่ทันน้ำท่วมหลวงพ่อจะมีอายุอยู่ได้80ปีวันที่ครบ80ปีพอต้องของวันต้องผ่าน500ต้องผ่าน500 67ก็167หลวงพ่อจะอายุครบ80ปีมีเวลาอีก7ปีแต่จะมาว่า5ปีเนี่ยให้น้าให้หลังพอ2165เนี่ยนี่มันตรงพอดีจะมาคิดอาตมาเกิด2505หลวงพ่อเกิดวันที่5เมษาอาตมาอายุ55มันตรงเลข5พอดีแล้วหลวงพ่อมรณะไปได้5ปีมีแต่เลข5ทั้งนั้นเลยไม่ใช่บอกห้วยนะคือมันตรงกันหมด5 5 5หมดเลยหลวงพ่อเกิดวันที่5มรณะพ.ศ. 2555อาตมาเกิดพ.ศ. 2505ตอนนี้อายุ55ก็เลยถือโอกาสนี้เนี่ยหลวงพ่อได้5ปีอาตมาได้55ปีก็เลยคิดสร้างก็โยมก็ช่วยกันยุอาตมาก็เลยเอาทำก็ทำสำเร็จไม่สำเร็จก็เอามาค่อยว่ากันทีหลังอนาคตไม่ต้องคิดอยู่ปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีเนี่ยก็เลยสร้างห้องน้ำ8ห้องทำห้องน้ำ8ห้องตอนนี้ขุดลุ่มเสร็จแล้วขุดลุ่มใส่รองส้วมอะไรเงี้ยขุดลุ่มเสร็จพาคนไปขุดตอนนี้ก็รอช่างไปทำ8ห้องแล้วก็จะวางศิลาฤกษ์ศาลาอยากให้คนอยากให้โยมไปจริงๆอาตมาจะมาชวนโยมไปจะทำบุญไม่ทำบุญไม่สำคัญอยากให้ไปอยากให้มีส่วนร่วมไปไปในงานวันที่12พฤศจิกายนพ.ศ. 2560อีก3เดือนข้างหน้าวันที่12พฤศจิกายนลองไปดูที่นี่น้ำไปดูที่เรานี่ตายถ้าเกิดเรามีชีวิตอยู่ถึงวันที่น้ำจะมาก่อนน้ำจะท่วมหลวงปู่สังวรได้ให้สังเกตไว้ต้องซ้ำอย่างก่อนที่น้ำจะท่วมแผ่นดินจะไหวมากขึ้นคนจะทำบาปมากขึ้นคนเนี่ยจะไม่มีความสุขน้ำจะท่วมที่สูงที่ลุ่มที่สูงน้ำจะท่วมที่หนาวจะกลายเป็นที่ร้อนที่ร้อนจะกลายเป็นที่หนาวตอนนี้ตามทะเลตามตะวันออกกลางก็ร้อนแล้วก็หนาวหิมะตกทางอเมริกาทางยุโรปตอนนี้ร้อนมันกลายเป็นร้อนเมื่อก่อนไม่ร้อนญี่ปุ่นจีนนี่ร้อน40องศา40กว่าเด้อฝรั่งต้องเอาพ่นน้ำมาพ่นเลยทำอะไรสเปรย์เป็นน้ำสปริงเกอร์เลยมันหนาวมันร้อนจัดท่านบอกมันจะเป็นยังไงจะเกิดสงครามพระพระจะทะเลาะกันจะด่ากันสงครามน้ำลายจะเกิดจากพระเกิดกับพระบ้านเราท่านบอกหลังจากสงครามพระและฝนจะตก7วัน7คืนนะจับตาดูถ้าฟ้ามืด7วัน7คืนคืนที่7ท่านบอกให้นี่ทันคืนวันที่7นี่ทันฝนจะตกแบบนี้เนี่ยก็ลุ่มคลุมเครืออยู่นี้เนี่ย7วัน7คืนแดดไม่ออกฉันบอกใน7วันแดดไม่เคยออกเลยน้ำมา
คนจะจนชั่วข้ามคืนคนรวยจะจนชั่วข้ามคืนก็คงจะพอรุ่งขึ้นน้ำมาแล้วก็รุ่งขึ้นดวงอาทิตย์คงขึ้นท่านบอกชั่วข้ามคืนจนเลยจะแก้ผ้าเดินคนรวยไม่แก้ผ้าไงน้ำท่วมตึกทั้งสี่ชั้นธนาคารที่ไม่มีตายไม่เลือก อาตมาคิดเอานะว่าก็พอ80 ปีมันต้องเป็นก่อนนั้นคนจะเป็นไม่เป็นในนี้ไม่ได้ยุยงส่งเสริมนะคือป้องกันไว้ก็ดีพอบรรลัยอย่างท่านพูดมันจริงมันน่าจะจริงหรืออาจจะไม่จริงแต่อาตมาว่าจริงอยู่ที่ความเชื่อของคนก็ใช้วิจารณญาณเราคิดเอาว่ามันจริงหรือไม่จริงมันเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้หรือไม่ได้เราก็ดูไป เขาก็ยังไงก็เตรียมตัวไว้ก็ยังดีอาตมาที่คิดเนี่ยคิดเตรียมตัวที่ถูกต้องจะวางศิลาฤกษ์สร้างสลาไว้ให้คนพักไว้นอนนั่นแหละสักลั่งหนึ่งไม่ใหญ่หรอกจูคนทักลอยกาปลายพันก็นอนแค่ลอยอย่างที่เลือกอะไรกลับ ให้ลอยเดียวเอาลั่งเล็กๆเก็บเขาตากไว้นะ แสดงว่ามาม่าปลากระป๋องไม่ได้กินเลยไฟดับ7 วัน 7 คืนก่อนที่น้ำจะมาไฟฟ้าจะดับ7 วัน 7 คืนเลยท่านบอกให้เก็บเขาตากไว้จะได้กินมาม่าปลากระป๋องไม่มีมันจะไปเอาที่ไหนไฟดับเขาไม่เปิดหรอฮั่งมีก็เอาเข้าไม่ได้ประกาศเดี๋ยวพรุ่งนี้คงสว่างเครื่องปั่นไฟก็ไม่มีน้ำมันไม่มีค่ายน้ำมันปั๊มเปิมไฟดับก็เจ๊งหมด นี่คิดเอาเองนะอาตมาคิดเอาไม่ได้เรื่องมโนก็มโนเองคนเดียวคิดว่ามันก็คงเป็นอย่างนั้นจะเป็นไม่เป็นก็แล้วแต่อาตมาก็เตรียมตัวใครจะไปก็ไปไม่ไปก็ไม่ไปไม่ไปก็อยู่นี่ไปก่อนอยู่ในกระต่ายแต่ถ้ามันไม่ตายขึ้นมาไม่มีที่อยู่นี่เนี่ยปัญหาใหญ่อยู่นี้กระต่ายอยู่ในกระต่ายแต่มันถ้าเกิดมันรอดตายขึ้นมาเนี่ยจุมพัดจุมพลูก จังหวะพระเดินนั่งรถไปเที่ยวด้านช้างนู่นน้ำท่วมที่นี่เต็ดกลับก็กลับไม่ได้น้ำท่วมทำไมอาตมาถึงเชื่อเพราะหลวงปู่ทั้งวันท่านรู้อนาคตทำไมถึงรู้ท่านนั่งปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านรู้ปัจจุบันที่เรารู้ลมก้าวลมออกประจิตทั้งหมดมันรู้อดีตและรู้อนาคตและลึกชาติได้หลวงปู่ทั้งวันเนี่ย เห็นช้างที่อยู่ในโบสถ์ไปเลยนั่นหลวงปู่ทั้งวันปั้นมาช้างอยู่ในโบสถ์ท่านอดีตชาติของท่านปั้นมาให้ไม่ตั้งอยู่ในโบสถ์ท่านเอาไม้เองทำเอางาเงยไส้ท่านมาทีแรกไม่มีงาท่านเนี่ยรู้ว่างาเนี่ยท่านบอกงาเนี่ยงาช้างตัวนี้ยังอยู่นู้นอยู่ตะลิ่งชันปีต้องผ่าน146แล้วท่านเพียนไปเอางาช้างนะหลังจากไปทําช้างนี่มาแล้วไม่มีงา ก็เลยเพียนไปข้องงาเขาก็ซื้อเข้าไปวนบ้านก็ต้องไล่รอบรู้ว่าบ้านนั้นมีงาช้างแต่บ้านเขาปิดตลอดไปเมื่อไรก็ปิดตลอดคนนั้นไปเจอคนรับใช้ที่บ้านเขาเลยถามว่าที่บ้านนี่มีงาช้างไหมพระอุปถากไปถามบอกมีจะซื้อค่ายไหมไม่ค่ายเขาไม่ค่ายเจ้าข้องไม่อยู่ท่านรู้นะในบ้านนั้นมีงาช้าง แต่รู้ว่าเป็นงาช้างตัวนี้ที่ท่านทํามาเนี่ยบอกงาท่านยังอยู่อยู่ตะลิ่งชันทางไปตามหาทั้งไล่วานไปไล่รอบก็ไม่ได้มาเขาไม่ค่ายเล่าเขาปิดบ้านเลยแล้วมาเล่าไล่เรื่องไล่ห้นแล้วเล่าไปคนที่เขาฟังแล้วเขาก็จะเบื่อเล่าอยู่เลยจริงนะอาตมาเห็นมาก็มีที่ไม่เห็นที่เล่าให้ฟังเองก็มี อยู่ในประชาเนี่ยไปบินธบาตจะได้อะไรท่านก็รู้มันเห็นอยู่ในสมาธิคือมันจะเห็นภาพเมื่อที่เราเห็นเมื่อเราดูนั่งเนี่ยพอดูไปแล้วคืนเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปมันจะเกิดเรื่องเนี่ยไปบินธบาตท่านไปบินธบาตตอนกลางคืนท่านเห็นผู้หญิงมันขับปลัมท่านเห็นในสมาธิเนี่ยพอท่านไป บินไปพอเดินไปนู่นน่ะไปถึงบ้านเนี่ยผู้เจอผู้หญิงคนนั้นท่านเห็นอยู่เลยเห็นตั้งแต่เมื่อคืนนะท่านก็ระวังเพ
เพราะในเมื่อคืนเห็นเขาขับปลั้มท่านก็เดินคอยระวังคอยมองคอยเชื่อมเรื่องตาดูว่ามันจะมาเมื่อไรพอในฝันเห็นมันกระโดดกอดท่านน่ะพอเขาใส่บาตรเสร็จพอท่านห้ามล่างผู้ยิ่งวิ่งมากระโดดกอดแต่ท่านเห็นไว้ก่อนแล้วท่านระวังตัวไว้แล้วพอเคยเห็นนิมิตไว้เมื่อคืนแล้วท่านกระโดดหลบไปหลบมาผู้ยิ่งกระโดดกอดกอดไม่ได้ก็คนที่มาใส่บาตรเขาก็เลยช่วยกันจับผู้ยิ่งกันไว้ท่านบอกว่า ทำให้เห็นเหมือนเมื่อคืนเลยเสร็จเลยผู้ยิ่งกอดเลยท่านเห็นอนาคตท่านถึงพูดว่าต่อไปเนี่ยคนที่เชื่อท่านก็พูดยังไงจะมาเชื่อเมื่อก่อนก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งพอหลังๆนี่เรามาปฏิบัติเองก็เชื่อ ทำสมาธิแล้วจะเชื่อสิ่งที่อาตมาพูดถ้าคนไม่ปฏิบัติจะไม่เชื่อพอจิตไม่เคยสงบคนจิตสงบเป็นสมาธิจะเชื่อทำฌานได้เนี่ยเชื่อแค่อุปจารสมาธิฌานเนี่ยก็เชื่อแหละพอเป็นฌานที่พิจารณาร่างกายได้ไม่ต้องถึงปฐมฌานแค่อุปจารสมาธิเนี่ยเป็นอุปจารฌานเนี่ยก็เชื่อเรื่องที่อาตมาพูด พอพวกนี้จิตสงบมันไม่เหมือนคนอื่นนะแล้วจิตเราก็จะเปลี่ยนแปลงจากเดิมเลยจากเราไม่เคยศรัทธาเลยไม่เชื่อเรื่องนี้เลยพอเราทำสมาธิโอ้สมาธินี้มีจริงๆเราที่มันทำไม่ได้นี่เพราะเรามันไม่เอาจริงปวดนิดปวดหน่อยก็เลิกมันก็เลยไม่ได้อะไรพอไม่ได้อะไรก็เลยไม่เชื่อถ้าลองทำแล้วมันได้อย่างที่พูดเนี่ยต้องเชื่อ ที่อาตมาเชื่ออาตมาทำสมาธิมันเกิดก็เลยเชื่อว่าหลวงปู่สังวรได้จริงพูดเรื่องจริงถึงจะเราไม่รู้อนาคตเราก็ต้องเชื่อว่าสมาธิมีจริงเพราะท่านไม่ได้โกหกเรื่องสมาธิทำแล้วจิตสงบจริงตามตามท่านเนี่ยดูลมเข้าลมออกดูร่างกายอันนี้ดูพุ่มคอเล็บฟันนั่งเนี่ยเดี๋ยวจิตมันสงบก็เรียกสมถะอย่างกินให้สงบจิตสงบแล้วเจริญวิปัสสนาพิจารณาร่างกาย ที่ว่าจะไปเมื่อกี้ที่พูดเนี่ยอาตมาตั้งชื่อว่าวิโมกขธรรมเคยได้ยินไหมวิโมกขธรรมมันมีต้นโมกอาตมาไปเดินจงกรมอยู่ๆมันก็จิตมันก็คิดขึ้นมาเองมันคิดบอกว่าเฮ้ยก็ทีมาทีแรกจะคิดตั้งชื่อตั้งหลายวันนึกไม่ออกทีแรกจะตั้งชื่อหลวงพ่อสนองก็เลยคิดไป คิดไม่ออกพอมาเดินจงกรมก็อยู่ๆมันก็พูดขึ้นมาในความคิดมันมีต้นโมกผู้พันเล็กโมกมันเป็นต้นโมกเยอะมีเยอะอยู่ในที่ดินมีต้นโมกก็เลยชื่อป่าโมกจิตมันก็มากระซิบที่หูบอกป่าโมกมันจะไปตรงกับต้นโมกก็จิตมันก็พูด คิดกันเองมันคิดทวดกันไปทวดมาเมื่อมันท่ามกันตอบกันอีกจิตมันบอกว่าป่าโมกจริงว่ามันมีส้วนโมกส้วนโมกคือลุงพ่อพุทธทาสก็เลยเอางี้เอาป่าโมกสำนักป่าโมกมันสั้นไปเปล่าแล้วก็จิตอีกจิตในมันพูดว่าโมกขธรรมดิป่าโมกขธรรมอาตมาก็ตัดใจเอาจะป่าโมกขธรรม พอดีมาคุยกับโยมโยมว่าเอาวิโมกสิก็เลยดูในตำราพอจิตมันบอกเอาโมกขธรรมก็เลยเปิดตำราดูเราก็ไม่รู้มาก่อนโมกขธรรมแปลว่าอะไรก็เลยเปิดตำราดูโมกขธรรมพิมพ์โมกขธรรมของโมกขธรรมแปลว่าธรรมเพื่อบรรลุธรรมธรรมที่แสวงห้าธรรมนั่นนี้ที่เรามานั่งเลยมาแสวงห้าวิโมกขธรรมวิโมกขธรรมคือธรรมที่ เหตุให้หลุดพ้นทำที่หลุดพ้นเป็นภาริยาเจ้าวิโมกขธรรมมีสามข้อนิมิตะวิโมกคือดูความไม่เที่ยงของกายดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมดูกายเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงทุกลมหายใจเขาออก เราก็เป็นเด็กๆมาเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่กลายเป็นคนแก่มันไม่เที่ยง
จิตใจเรามันก็ไม่เที่ยงอะไรเดี๋ยวคิดเดี๋ยวก็ไม่คิดเดี๋ยวก็เฉยเดี๋ยวก็คิด ก็ดูในเวทนาจิตธรรมกายเวทนาจิตธรรมคือสติปัฏฐาน4เนี่ยก็เปิดดูดูมีอานิมิตตาธรรมอานิมิตวิโมกเด็กละงง ลืมหมดเลยนิมิตตาวิโมกพูดไม่ออกคือดูสังขารดูความไม่เที่ยงรู้ว่ามันไม่เที่ยงดูความไม่เที่ยงของร่างกายแล้วของดูรูปดูนามรูปร่างกายดูนามคือจิตใจเรามันไม่เที่ยงมันไม่คงที่เดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็ไม่คิดใจเราเนี่ย เดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็คิดไปทั่วเดี๋ยวก็ให้เดี๋ยวโกรธเดี๋ยวก็เฉยเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็เฉยคือจิตมันไม่เที่ยง ก็ข้อ 2อัปปหิตวิโมกคือรู้ทุกข์ รู้ว่าทุกข์ว่าเรานี่มีความทุกข์เกิดมาในทุกข์ล้วนๆเลยทุกข์ไม่มีเลยทุกข์เท่าภูเขาสุขมีเท่าเส้นผมก็ดูว่าทุกข์มันเกิดจากเราเกิดจากกายจากใจกายเป็นทุกข์แล้วใจมันก็เลยทุกข์ตามกายกายมันตายใจก็ยังทุกข์ไปเกิดใหม่เกิดที่ทุกข์อีกเพราะมันทุกข์ไปก็ตกนรกก็ดูความทุกข์ของเราว่าเราทํายังไงจะออกจากทุกข์นั่งเป็นทุกข์นอนเป็นทุกข์ เดินเป็นทุกข์หิ้วเป็นทุกข์เนี่ยทำไงมันจะหายทุกข์นี่คือการห้าแสวงห้าทุกข์ห้าทุกข์ใส่ตัวนี่เราเนี่ยมาห้าทุกข์ใส่ตัวข้างในนี่นั่งเนี่ยถ้าห้าทุกข์ใส่ตัวไปนอนแล้วเพราะทุกข์มันเท่าเส้นผมก็เลยไม่อยากไปนิดเดียวนอนเป็นเดี๋ยวก็พลิกไปพลิกมาทุกข์ก็บ่นว่าเมื่อยแต่ไม่รู้ว่ามันทุกข์ถ้าทุกข์มีนิดเดียว ช่วยเรานั่งกันนานเมื่อยโอ้มันไม่เห็นพอไม่เห็นมันก็ออกจากทุกข์ไม่ได้มันต้องรู้ทุกข์เห็นทุกข์ถึงจะออกจากทุกข์ผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมเห็นเราตถาคตเห็นธรรมก็เห็นพุทธเจ้าเลยถ้าเห็นทุกข์มันก็เห็นธรรมโอ้คนเรามันไม่มีอะไรมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยสุขไม่มีเลยพอขยับหน่อยเมื่อสุขมันจะมีแต่มันไม่มี เดี๋ยวก็ทุกข์อย่างเดิมมันเปลี่ยนมันผ่อนคลายนิดหน่อยขอสร้างสุญญตาวิโมกคือเป็นอนัตตาไม่มีอะไรบ้านเราเมืองเราไม่มีอะไรเนี่ยหลับตาแล้วมีแต่ความว่างเปล่าลืมตามามีคนมีบ้านมีพัดลมหลับตาแล้วว่างเปล่าไม่มีเลยไม่มีใครพอคนเราเดี๋ยวตายแล้วเผาแล้วไม่มีใครมีกระดูกเขาไปทิ้งทะเล มีแต่ความว่างเปล่ามีแต่ลมพัดวิว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 ถ้าไม่มีต้นไม้ก็ไม่ปะทะอะไรเลยใครดูว่าเป็นมีแต่ความว่างเปล่าไม่มีใครไม่มีตัวตนบุคคลเราเข้าไม่มีพวกเราเป็นพวกธาตุไอ้ที่คนห้ามสร้างคนแห้งนั้นแป๊บเดียวก็จะหมดเวลาเลยพระพุทธธรรมก็ง่วงง่วงทั้งโยมทั้งพระเลย เลยมาก็พูดไม่ค่อยได้เลยธรรมะพูดขอจะง่วงธรรมะเกิดแล้วง่วงก็เลยตั้งชื่อวิโมกขธรรมจะวางศิลาเลิกสร้างสลาวิโมกขธรรมก็อยากชวนให้ทุกคนมีส่วนร่วมการถ้ามันน้ำไม่ท่วมมันไม่มีจริงมันไม่ท่วม เราตายไปก่อนน้ำท่วมเราไม่รู้ไม่เห็นเราก็จะได้บุญนี้ไปที่ติดใจบุญคือยังที่ติดใจเราไปนั่งที่ไหนก็นึกถึงไว้ที่เราทำอะไรไว้ทำบุญไว้เนี่ยพอคนเราส่วนมากยังนึกถึงบาปเนี่ยพอจะตายก็มันก็จะเล่าหลอนก็ต้องให้นึกถึงบุญไว้พยายามรู้ตัวไว้มีสติไว้พอเรามีสติมันก็บาปก็จะไม่ครอบงำเราพอคนจะตายมันจะทุกข์มากทุกข์กว่าคนทั่วไป ทุกข์ไม่อยากตายแล้วทุกข์โลกอีกปวดไปหมดหายใจก็ไม่ค่อยออก
เราก็เอาไว้คิดหลวงปู่ทั้งวันหลวงพ่อท่านน้องที่ท่านทำวัดเนี่ยท่านไม่ได้ทำเพื่อให้พระอยู่พระนี่มาใส่อยู่เนี่ยที่สร้างไว้ใหญ่โตโหฬารเนี่ยดูเหมือนมันใหญ่สร้างให้พวกเราให้คนมาปฏิบัติท่านต้องสร้างญาติท่านบอกญาติทั้งนั้นคนที่ไม่เห็นกันเคยมาเจอกันมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันญาติกัน เป็นพ่อแม่พี่น้องกันมาก่อนแต่ปางก่อนนู้นอดีตชาติมันทำมาร่วมกันเมื่อต้องคนผัวเมียที่สร้างห้องน้ำกลับมาชาตินี้เป็นผัวเมียกันที่แรกมันไม่ได้เป็นอะไรกันหรอกพอทำบุญร่วมกันมันก็เลยเป็นญาติกันที่เขาเรียกทำบุญร่วมชาติตบาทร่วมขั้นมันจะมาเป็นญาติกันเพราะมันจิตใจมันคล้ายๆกันก็จะมาอยู่ด้วยกันคนนี้ถ้ามันทำบุญด้วยกันจิตใจใครกันจะอยู่ด้วยกันผัวเมียเนี่ยต้องนิจใจมันไม่เหมือนกันอยู่ด้วยกันไม่ได้เนี่ยมันต้องคนพอๆกัน พวกก็กินเหล้าเมียกินเหล้านี่อยู่กันนะจมหัวตมตายอยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าพวกไม่กินเมียไม่กินพวกกินเมียไม่กินมันก็เม้นเหล้าให้ใจมาทีก็ยากแก่อ้วกให้พวกไม่กินเมียดันกินเมามันก็อ้วกใส่ที่อ้วกใส่ที่นอนพวกจะอยู่ได้ยังไงก็อยู่ไม่ได้เพราะคนไม่พอกัน ตั้งคนตั้งเมาก็ได้คนตั้งคนตั้งอ้วกใส่ที่นอนพวกก็อ้วกเมียก็อ้วกก็ไม่ว่ากันตั้งคนตั้งอ้วก นี่ก็เรียกคนพอๆกันมันทำบุญมาเมื่อนกันทำบาปมาด้วยกันก็อยู่ด้วยกันตีกันไอ้เขาเรียกอะไรเนื้อคู่กระดูกคู่มันตีกันไม่เลิกไอ้เมียก็ปากดีพวกเตะเมียก็ด่ามึงด่ากูก็เตะมึงเตะกูก็ด่า เขาอยู่กันไปจนตายด่ากันเตะกันอยู่งั้นไม่เลิกกันหรอกสลบแล้วสลบอีก ไม่เลิกคนมันพอกันมันสร้างมาด้วยกันชาติที่แล้วเมียตีพวกเที่ยวนี้พวกตีเมียพัดกัน500 ชาติถึงจะเลิกไปย่าไงก็ไม่เลิกคนที่บ้านจะมาไปไม่รู้กี่คนไปคนแรกย่ากันเขาก็บอกย่าไปย่าไปนอนคิดก่อนสร้างคืนค่อยมาใหม่มาสร้างคืนกลับไปใหม่ พากันไปเนี่ยต้องคนพ่อเมียบอกย่าคิดดีแล้วดีแล้วทั้งพ่อทั้งเมียอ้าวย่าให้ย่าให้ก็ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปเมียก็ไปอยู่บ้านแม่ยายนู่นพ่อก็อยู่กับลูกที่บ้านอยู่ไปอยู่ไปพ่อคิดถึงเมียนี่ก็ไปงอเมียคนเคยกินเหล้าพอเมาแล้วก็ไปบ้านเมียนู่นไม่เมาก็ไม่ไปพอเมาก็ใจอ่อนไปห้ามเมีย เมียก็ใจอ่อนกลับมามาอยู่ด้วยกันทีนี้ก็มีปัญหาก็เรื่องกู้เงินกู้ทองนะมันยากกันไปแล้วนี่ก็มาจดทะเบียนกันใหม่สิกู้สหกรณ์กู้อะไรเนี่ยมันต้องพวกเมียต้องจดให้กันเอาไปจดทะเบียนใหม่เขาบอกว่าคิดดีแล้วเลยมาจดเนี่ยคิดดีแล้วตกลงกันแล้วมาจดทำไมทีนี้ไม่ยาให้นะบอกในอำเภอบอก พอไปเที่ยวนี้ไม่ได้ย่าตายผัวตายก่อนก็เลยไม่ต้องย่าย่าขาดกันไปเองผัวเนี่ยย่าเมียไปเลยไปที่ชอบที่ชอบเลยนี่เขาเรียกเนื้อคู่กระดูกคู่มันต้องตีกันบางคนก็ถ้าเขาทำบุญด้วยกันมันจะอยู่ด้วยกันไม่ทะเลาะกันรู้จักพอหนักพอเบาก็รู้ว่าโมโหก็จะไปพูดไปไม่ได้อะไรพูดไปก็ทะเลาะกัน ทะเลาะกันก็ไม่ได้อะไรจะเอาชนะกันตีตอนเราจีบกันเนี่ยมันคอยจะยอมแพ้นะผู้หญิงก็ยอมแพ้ผู้ชายผู้ชายก็ยอมแพ้ผู้หญิงจีบกันนะเกรงใจอภัยให้กันตลอดแต่พออยู่ด้วยกันไม่มีคนละพวกต้องพวกตีไม่ดีเมียไม่เมียตีพวกก่อนเลยพวกไม่ทำอะไรพวกไม่สู้พอไม่สู้ได้ใจอย่าพัดตีใหญ่เลยพอร่างตีใหญ่เป็นอย่างนั้นคนเราไปตีกันทำไม อยากตายจากกันพอตายก็ร้องไห้ไม่น่าตายเลยไม่น่าตายเลยพ่อไม่น่าตายไม่น่าตายช้าเลยตายช้าเร็วก็ต้องตายมันตีกันอย่างนั้นจริงตีจนตายไปข้างที่บ้านจะมาตีกันตายไปต้องเห็นต้องคู่เลยนะผัวตายต้องคนเลยอีกคู่หนึ่งก็ผัวตาย ตีกันเมียพอตีทิ้งก็นู่นไปหอบลูกไปบ้านแม่ยายพอตีเมื่อไรก็หอบไปบ้านแม่ยายพวกเมาอย่างเดียวเมาแล้วก็คอยจะตีเมีย
มองเห็นเป็นไรก็ไม่รู้ตีแต่เมียก็คงไปตีกันไว้ก่อนแต่ชาติปังก่อนชาติเองมาตีคืนก็อย่าไปตีมันเป็นกรรมอย่าไปทำอีตอนนึกถึงตอนเรารักกันไปตีกันไม่มีประโยชน์อะไรอยู่ไปเลยก็ตายกันไปข้างเองต้องไปตีมานั่งพุทโธพุทโธดีกว่านี่มาวัดหมดเรื่องไป พ่อแม่อาตมาไม่ทะเลาะกันคนมีบุญไม่ทะเลาะกันคนทำสมาธิลูกติดลูกปู่สว่างไม่มีทะเลาะกันแม่อาตมาเนี่ยแต่งงานกับพ่อนะแต่งงานกันเป็นหนุ่มเป็นสาวพ่อแม่เขาเรียกคุมทุ่งชนนะเจ้าบ่าวเจ้าสาวไม่เคยคุยกันสักคำให้คนโตเห็นดีเห็นงามพามาแต่งงานกันแม่ไปดูดวงเขาบอกเฮ้ยเนี่ยคู่มึงเนี่ยกูก็ได้ยิน ห่างกันไม่ถึงกิโลไม่กี่ร้อยเมตรแล้วจับแต่งกันทีนี้ไม่คนไม่รู้นิสัยกันมาอยู่ด้วยกันนะแม่ธรรมไม่ทําบาปแต่พ่อทําบาปพอแต่งงานก็มาอยู่ด้วยกันก็หุ้งข้าวหุ้งปลากินแม่ก็ตำน้ำพริกให้กินทุกวันเลยพ่อก็เลยไปห้าปลามาให้กินเอาปลามาคั่งไว้ครึ่งองค์ไม่ทํากินก็เลยถ้าแกไม่ทําปลากินนะ ฉันไม่ทำบาปฉันทื่อสิ้นเอ้าถ้าฉันทำแกจะกินนะพอถ้ากินโดนนักแข้งนะพออยู่มาพ่อก็ทุบปลามาทำต้มมังแกงมังปิงมังพอถึงเวลากินข้าวก็ต้องคนพวกเมียยังไม่มีลูกแม่ก็ไม่กินก็ย่ำน้ำพริกกินแต่น้ำพริกผักต้มพอเขากินพอคนเราโมโหแป๊บเดียว เรียกแม่กินแกกินเถอะที่ฉันพูดนะฉันโมโหที่ฉันให้แล้วฉันไม่ได้โกรธอะไรแกหรอกพูดประชดแกเฉยๆแม่ก็ไม่กินวันนั้นไม่กินพอวันล่างก็ห้ามาเขาทุบหัววางไว้ให้เลยทุบหัวอะไรวางไว้ให้เลยรู้ว่าแม่ไม่ทําบาปก็อยู่ด้วยกันได้ไม่ทะเลาะกันก็คนพอหนักคนเบาพอโมโหเขาเดินไปเลยถ้าโมโหไม่พูดเลยเงียบกิบแล้วเดินไปเลยให้โมโหถึงกลับมา เป็นคนดีพ่อแม่ธรรมนี่ไม่เคยทะเลาะกันไม่เคยเที่ยงกันเลยไม่มีทะเลาะให้ลูกเห็นเลยไม่เคยเที่ยงกันเลยพ่อโมโหออกพูดพอพูดว่าโมโหพูดตะคอกเขาก็ไปเลยแม่ไม่พูดเงียบมีปากก็ไม่พูดรูดสิบแป๊บโกรธก็โกรธไปข้าไม่พูดไม่พูดก็เดินไปก็อยู่ด้วยกันมีความสุขก็แยกย้ายกันตายแม่ตายก่อน แม่ตายเจ็ดสิบแปดพ่อตายเก้าสิบพ่อบวชอีกนะบวชพระนะบวชอายุเจ็ดสิบเลิกทำบาปแล้วมาบวชพระจนเขาจะมาเอาแกไปนะแกตายไปห้นคนต้องก็มาเอาอีกผ่านมาไปเอาไข่มันมาเจอเอ้ามึงยังอยู่อีกนะยังอยู่รอนี้ก่อนเดี๋ยวมาเอาพอเช้ามาเนี่ยบอกบวชเลยอยู่ไม่ได้แล้วเขาจะมาเอา เขามาเอาวิญญาณนะเขาไปเอาไข่ไม่รู้เพราะแกโดนไปทิ้งแล้วแกรู้ว่าเข้ามาเอาวิญญาณแกเลยต้องบวชถ้าไม่บวชแกก็ตายเพราะให้คอยเดี่ยวเดี่ยวเข้ากี่ปีก็ไม่รู้เลยบวชมรณภาพอายุ90เมื่อ2 ปีที่แล้วบวชอายุ70ได้21พรรษามรณภาพอายุยืนแกช่วยคนซึ่งแกทำบาปแกก็ช่วยคนกรรมที่แกทำบาปดักปลา ดักไข่เวียงแห่ดักปลาเนี่ยทำให้แกเป็นโรคทุ่งหลมปองผ่องแต่ไม่ตายเวลาใกล้ๆจะตายเขาก็ไม่เป็นทุ่งโรคทุ่งหลมปองผ่องก็หมดแรงตายไปเฉยๆคุยรู้เรื่องวันที่จะสิ้นจะมาไปเยี่ยมก็พอดีหม้อขนาดก็เลยกลับมาแต่มาก็ป่วยเหมือนกันเป็นโรคอัมพฤกษ์ก็เลยไม่ได้ดูเขาหมดลมแต่แม่ดูแม่เขาฌานได้ ฌานนี้สมาธิถึงจําเป็นต้องมีถ้าไม่มีลําบากมากสมาเห็นคนตายไม่เข้าฌานคนตายเรื่องโรคทรมานเนี่ยเจอแม่จะมาเจอหลวงพ่อท่านน้องเนี่ยเข้าฌานปุ๊บเหมือนคนตัดขาดออกไปเลยแยกกายกับจิตออกจากกันเลยพวกเราที่มันปวดเมื่อยมันกิดมันยังแยกกันไม่เป็นจิตก็ออกจากกายไม่เป็นยังเกาะกันแน่นมันพวกกับเมียกอดกันอยู่ มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันถึงจะแยกไม่เป็นมันก็ทุกข์เลยนี่
จิตมันทุกข์เพราะกายมันก็ถูกทางกายมันก็ปวดจิตมันก็โหไม่ไหวมันก็ปวดมันก็บ่นเลยบ่นออกปากเลยจิตมันสั่งให้พูดโอ้โหไม่ไหวไปห้าหม้อจะตายแล้วมันบอกเลยจิตบอกแต่เวลากินยากินเหล้ากินอะไรตูดยาดูดกัญชาไม่กลัวตายแต่พอเป็นโรคขึ้นมาบอกกลัวตายไปห้าหม้อทุกวันในคนเราเนี่ยฆ่าตัวเองทางอ้อมเยอะแยะ พอจะตายขึ้นมาก็เสียใจจะต้องไปห้าหม้อมีเงินเท่าไหร่ก็ต้องไปเขาเอาแพงอะไรก็เอาห้ากู้ห้ายืมก็มาเอาหมดกลัวตายที่ตอนอยู่ดีๆก็กินเหล้าเมายาพอจะตายก็กลัวฆ่าตัวเองเนี่ยมีใครฆ่าหรอกฆ่าตัวเองพอจะตายก็กลัวตายนี่แหละคนมันไม่รู้อะไรมันก็คิดไปคิดเข้าข้างตัวเองตลอด เนี่ยต่อมาที่ทำเนี่ยก็คืออยากต้องขอญาติที่อนุญาตทำนะอยากจะให้ทุกคนลองไปดูว่าหลวงพ่อตะน่องท่านเตรียมไว้ยังไงเตรียมที่เตรียมปลูกบ้านไว้ล่างปลูกกุฏิไว้ล่างหนึ่งไปดูว่าท่านวัดใหญ่โตขนาดนี้เวลาถ้าท่านจะไปอยู่ที่อื่นท่านทำยังไงถ้าไปอยู่มาแล้วนะอยู่ไรปีอยู่กุฏิล่างเล็กๆนิดเดียวกว้างประมาณสัก2 วา ไม่ถึงสองวาประมาณอยู่แบบมุงยะขานี้บอกนะแต่มาออกแบบมุงยะขาให้สร้างมา10 กว่าปีตอนนี้ให้ตุ๊กแกอยู่ก่อนแกไว้อยู่กันพระไม่มีเราไม่ได้ไปอยู่ก็เลยอยากคิดจะทำแล้วก็จะช่วยคนว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆน้ำท่วมถ้ามันมีจริงก็จะได้ไปอยู่ก็อยากให้ไปดู เพื่อมันถึงวันนั้นเดี๋ยวไปไม่ถูกนะโทรศัพท์ก็ใช้ไม่ได้ไฟดับหมด โทรศัพท์ใช้ไม่ได้นะพาคำนึงไปไหนจะตามไปทำไข่ก็ไม่รู้ว่าไปทางไหนมีเบอร์โทรก็โทรไม่ได้ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีไฟก็มันถ้ากระเบือดีกว่ายังตามพลิกได้โทรศัพท์ทำอะไรไม่ได้เลยไฟดับก็ทุกอย่างก็หมด จะได้ไปถูกพอถึงวันนั้นก็ตั้งคนตั้งไปไปเจอกันที่นู่นถ้าไม่เจอแสดงว่าตายแล้ววันที่7ห้าวันนี้ก็ต้องแอบไปแล้วไปแล้วไม่อยู่นะหลวงปู่ตั้งวันสร้างไว้เวลาเข้าบ้านเติมน้ำมันให้เต็มทั้งวันนั้นนะถ้าไม่มีน้ำมันไปไหนไม่ได้เลยแสดงว่าปั๊มน้ำมันก็ไม่มีมันไม่เปิดท่านบอกว่าให้เตรียมรถไว้เนี่ยมีรถ ต้องเติมน้ำมันให้เต็มแล้วมาพยายามมาก็ให้เต็มถ้าเกิดมันไล่ๆวันก็ไปแล้วคนจะเดือดร้อนมากท่านบอกคนจะอดตายก็เยอะ7 วันเนี่ยคนจะตายเยอะยังไม่ทันท่วมหรอกตายก่อนท่านบอกก็ท่านบอกให้เตรียมเขาตากไว้นะไว้กินเฮฮาก็น้ำแช่เลยกินปุ๊บได้กินเลย แต่ถึงวันนั้นขึ้นมาไม่มีข้าวตากจะทำไงน้ำมันก็ยังมีอยู่น้ำฝนน้ำอะไรน้ำจืดก็ยังมีแต่ไม่มีข้าวกินไม่มีข้าวตากมาแช่น้ำนี่คนไปไล่ปิ๊บแล้วนะ กินสัก10 คน20 คนได้แล้วมั้งเอาไปไว้แช่กินน่ะเตรียมไว้มันจริงไม่จริงก็แช่ไว้ก็ปู่ตั้งวันท่านบอกอย่างนั้นหลวงพ่อท่านน้องท่านก็เตรียมไว้ก็นั่นบอกให้อาตมาทำก็อาตมาก็จะสร้างต่อทำให้จะช่วย ช่วยญาติต่อจากท่านเพราะท่านก็ไปก่อนแล้วก็อยากจะชวนให้ไปไปดูไว้วันที่12นะรถออกหน้าวัดตี 5มาจองตั๋วมาจองรถไว้จะได้รู้ว่าไปกี่คนจะได้หุ้งข้าวให้กินทุกเดี๋ยวมาดูไม่มีใครจองมี10 กว่าคนทำข้าวให้กากินสัก15 คนเพื่อพระอีก10 องค์ก็ กายี่สิบโยมไป100 กว่ายุ่งดิกินอะไรนี่กินน้ำเปล่าเลยเขาอยากให้ไปถ้าเราปฏิบัติตามก็จะเชื่ออาตมาเนี่ยเชื่อล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่100เป็นล้านเพราะอาตมาอยู่กับหลวงปู่ทั้งวันท่านพูดมันเรื่องจริงทั้งนั้นที่พันผ่านมานี่มันผ่านมาเยอะไล่ย่างแล้วท่านบอกน้ำแข็งมันจะตกจากท้องฟ้าลูกใหญ่ๆนะ ปีนี้ลูกเห็บก้อนใหญ่เบ้อเลยเขาเท่าไข่ไก่
ที่อำเภอเอราวัณจังหวัดเลยตกเท่าๆไข่ไก่ท่านบอกต่อไปมันจะตกใส่หัวคนคนจะตายเพราะก้อนน้ำแข็งหล่นใส่จริงๆนะลูกเห็บตะไม้ก็จะมาเป็นเด็กเท่าๆเล็บนิ้วก้อยเนี่ยตกควายวิ่งโอ้โหวิ่งมันเจ็บอ่ะจะมาต้องหลบอยู่ใต้ต้นไม้ทำไมก่อนลูกเห็บมันตกอ่ะทุกวันนี้ร้อนโป๊กหัวเลยนะลูกใหญ่อากาศมันร้อนมากมันก็จะเป็นก็อยากให้เตรียมตัวคืออย่างแรกก็คือเตรียมตัวทำบุญไว้ก่อนท่านบอกให้จวดหมดภาวนาจะรอดตายเอากาลวัตสูตรไปสวดอากาลวัตสูตรไปข้อที่วัดนี่มีเอาไปสวดท่านบอกสวดมนต์ภาวนาจะรอดตายคนมีบุญเท่านั้นที่จะรอดตายในวิภัยพิบัติครั้งเนี้ยท่านบอกตายยังเบื่อปลาแสดงว่าคนไม่เชื่อที่อาตมาพูดมันถึงได้ตายยังเบื่อปลาเบื่อปลาในซากเคยเห็นไหมท่านบอกอาตมาเราก็เคยเห็นที่เคยเห็นกับเบื่อปลาในนาตายกันข้าวพงแสดงว่าที่อาตมาพูดถึงใน YouTube ก็มีแต่คนไม่เชื่อเปิด YouTube พิมพ์ชื่ออาตมาแล้วลองฟังดูพระวุฒิชัยวัดสังฆทานในนั้นจะมีอาตมาเล่าเรื่องคำทำนายของหลวงปู่สังวานจะเล่าไล่ๆเรื่องที่หลวงปู่สังวานเล่าให้ฟังครับยกเหตุผลให้ฟังว่าที่มันผ่านๆมานะมันมีอะไรบ้าง ใครเคยฟังบ้างยังใครยังไม่เคยฟังยกมือดิทั้ง3คนอันนี้อาตมาอยู่ในเหตุการณ์จะเล่าให้ฟังมีเวลา5นาทีหลวงปู่สังวานท่านเล่าให้อาตมาคือท่านอยู่ๆท่านบอกอาตมาว่าคำนึงไปหาซื้อม้าให้ตัวสิหลวงพ่อจะมาทำอะไรจะมาจับขโมยนี่อาตมาเล่าบ่อยคนที่ฟังแล้วก็ฟังไปบ่อยๆแล้วก็เลยไปหาซื้อตัวเดียวก็ 6,000 แต่มันมีม้า3ตัวถ้าเอา3ตัวนะก็เอา 20,000 ก็เลยมาถามท่านว่ามันมีม้าตาเลื่องแล้วก็ม้าตาดำหลวงพ่อยาวตัวไหนบอกถ้า2ตัวถ้าตัวเดียวก็เอามือเอา 6,000 ถ้าเอา3ตัวเลยนะก็เอามือ 20,000 บอกเอาหมดเลยซื้อมาเขาไปเลี้ยงไว้ก็ฝึกให้มันกัดพระอาจารย์ท่านพันฝึกให้กัดแค้นเอาจีวรพันแค้นให้ม้ากัดฝึกอยู่เป็นปีพอนั้นขโมยมาจริงๆมากลางวันเลยมากลางวันครับทีนี้คนที่อยู่ที่อู่คนขับรถบินธบาตเขาตะโกนขโมยขโมยแต่ธบาตก็เลยยุมาที่เรือมันอยู่ที่เรือขับขโมยขับไปมันไปกัดแค้นอยู่เลยนะหลวงปู่สังวานบอกว่าพอดีพอมามันกัดอยู่ก็ไปเอาจับตัวมันนะชื่อจำลองสว่างซี่คนนี้เป็นรุ่นพี่ธรรมาเรียนโรงเรียนเดียวกันมาลักสว่างกับหินเจียไปหลวงปู่สังวานก็เลยมาถามว่าหลวงพ่อเอาส่งตำรวจเลยไหมเดี๋ยวขอดูหน้าก่อนดิเอามาดูหน้าก่อนก็เลยเอาไอ้นี่ไปให้เขาดูหน้าท่านมองแป๊บท่านพูดเลยปล่อยไปเถอะเดี๋ยวก็กลับบ้านเก่ามันแล้วปล่อยไปเลยแต่น้ำผ่านก็ปล่อยก็ซ่อนไปนิดๆหน่อยๆเรื่องรักข้องอะไรมันบาปมันเป็นเวรเป็นกรรมเลยบอกข้องวัดมันบาปปล่อยไป6-7 วันเรียบร้อยพวกยิงในมุ้งเลยแสดงว่าไปรักของคนอื่นมาท่านรู้ได้ไงว่าคนจะตายรู้ได้ไงว่าม้ามันจะจับขโมยถ้าจับแล้วคนที่จับได้ก็จะตายอีกด้วยท่านบอกผมเดี๋ยวกลับบ้านเก่าแล้วปล่อยไปเถอะอย่าบอกผมติดคุกเลยตายชื่อจำลองสว่างซี่รุ่นพี่อาตมารอบหนึ่งเขาตอนนี้ถ้าเขาอยู่ตอนนี้เขาก็อายุประมาณสัก65-67ประมาณนั้นแก่อาตมารอบนึงก็เมื่อปีเดียวกันเนี่ยแต่คนละรอบแก่กว่า12ปีอาตมา65ไอ้55เขาก็ประมาณ67ถ้าอยู่นะนี่ท่านรู้ได้ยังไงแล้วท่านบอกอย่างนั้นมันเรื่องจริงเลยที่อาตมาเชื่อเพราะเชื่อเรื่องพวกนี้ที่ท่านพูดที่เห็นกับเองเลยก็ที่แล้วก็เล่าไอ้เรื่องน้ำท่วมน้ำท่วมวัดนะแล้วอาจารย์มาแล้วมั้งเราก็ไม่ทันแล้วน้ำท่วมวัดทุ่งท่านบอกนะวันเดียวนะบอกกลางวันตอนเย็นน้ำท่วมอ่ะ
ท่านไปตามคนรถนะพอเป็นมรรคทายกชื่อเล้งไปตามยกเล้งเข้าไปเอาให้รุ่นมาด้วยบอกให้รุ่นมาเอารถไถมามาดันเดี๋ยวรถน้ำมันจะท่วมวัดไปตามก็ไม่มาหัวรออีกเดือน5นะหน้าแรงหัวรอ5ว่าน้ำแน่จะท่วมแรงจะตายแดดเปรี้ยงๆก็เลยให้ไปตามอีกบอกกันเนนพี่ชายจะมาบทเนนบทเนนไปตามอีกไหมถ้ายมเล้งไม่มาเนนไม่ต้องมาหรอกนอนบ้านขนุนอยู่บ้านขนุนก็เลยไปบอกยมเล้งนะหลวงพ่อใหญ่บอกว่าถ้ายมเล้งไม่ไปบอกให้เนนอยู่นี่ไม่ต้องกลับวัดแล้วแกก็เลยมาช่วยกันดันหัวขนาดได้ตั้งแค่หัวเข้านะดินมันแข็งท้ายไม่เข้าพอหลวงปู่ทั้งวันออกจากวัดก็ออกตามพอเย็นๆ4-5 โมงเย็นโอ้โหตกไม่ลืมหูลืมตาท่วมหมดเลยวัดหัวขนงขนาดที่ก็มาดันละลายกระน้ำไปหมดเลยปลาเปลือยในซ่าออกมาหมดเลยแรงๆนะตกท่วมเลยกลับมาเลยมาบอกไงเชื่อหรือยังทีแรกไม่เชื่อตั้งมาท่ามาเชื่อหรือยังท่านรู้ได้ไงว่าน้ำจะท่วมทำวันนั้นท่วมวันนั้นเลยหน้าแรงด้วยน้ำก็ไม่มีนี่คือครูบาอาจารย์ท่านรู้อย่างนั้นอาตมาก็เลยมาเล่าให้ฟังโยมจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ตัวใครตัวมันอาตมาช่วยโยมไม่ได้โยมไม่เชื่อหรือโยมเชื่อไม่ไปอาตมาก็ช่วยไม่ได้ไม่รู้ว่าอาตมาจะหนีทันหรือเปล่ามิตายอยู่นี่หรือเปล่ามัวแต่ห่วงกับโดนห่วงกับนี่ตายอยู่นี่เผาที่วัดนี้ก่อนเลยเอาเนาะเดี๋ยวอาจารย์จรัญมาแล้วเที่ยงแล้วลูกศิษย์มานั่งแล้วเนี่ยเอาเนาะเดี๋ยวอาตมาก็ชลาโยมก็ขอให้โยมที่มาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลยังมีความสุขความเจริญค่อยมีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่พ้นตีพระนิพพานหนึ่งทุกท่านทุกคนเทอญสาธุอยู่เนี่ยนะอาตมากลับก่อนผมมีมาตกไม่เยอะเฉยอ่ะเฉย